ที่9นะที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ล่าสุดอาทิตย์ที่11ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งก็เกิดขึ้นในนัดที่ว่าสร้างน้อย FC ถล่มทางด้านเวียงจันทร์ FC ไปขาดลอย15ประตูต่อ0เป็นสกอร์ที่ว่าขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันบาเต้ลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งแฮตทริกที่8และก็9ไปเบิ่งนํากันเลยซึ่งว่าแฮตทริกที่9ก็เกิดขึ้นจากบุญหัวจันทร์บุญกองที่ว่าเฮ็ดได้นะก็คือมาเบิ่งจังหวะนี้บุญหัวจันทร์ตั้งยิงฟรีคิกนี่เข้าไปยังสวยงามไปเลยก็คือเป็นประตูทมิดของเพิ่นยิงได้นาทีที่15นะสวยกับสร้างน้อย FC ขึ้นนำทางด้านเบียงจันทร์ FC ไป3ประตูต่อ0มาเบิ่งกันต่อที่จังหวะนี้กาหันส่งให้กับทางด้านนักเตะต่างประเทศนะจ่ายทุ่งซ่องกับรับบุญพจันทร์ยิงจังหวะนี้เสร็จก็เป็นประตูที่2ของบุญพจันทร์นะเส้นทางแก้วสู่การเฮ็ดแฮตทริกของเพิ่นยิงเข้าไปเป็นประตูที่2กันละสำหรับบุญพจันทร์ก็มาต่อที่จังหวะนี้มรลมโยนยาวให้กับบุญพจันทร์เอาบานลงได้ยิงจังหวะนี้นี่ก็เป็นประตูแฮตทริกที่8ของการแข่งบาเต้เอฟซีลาลีก1นะจากบุญพจันทร์บุญกองมาเบิ่งจังหวะนี้กันต่อก็คือบุญพจันทร์ยิงประตูที่4นะกายแฮตทริกกันนะนี่เป็นประตูที่4ของเพิ่นสวยให้กับทางด้านสร้างน้อยในนัดที่วาสนาเวียงจันทร์ FC ไป 15-0 นะส่วนมาแฮตทริกที่9ก็เป็นของทางด้านเอ็มมานูเอลจูเบ้นะที่ว่าเป็นคนเฮ็ดได้จากจังหวะนี้เอ็มมานูเอลยิงจังหวะนี้สวนเข้าไปง่ายๆนะสวยให้กับทีมนำห่าง 10-0 กันละซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของแฮตทริกที่9นะจูเบ้เบอร์สเบ็ดของซานา FC นะที่วันง่ายมาใหม่ในหอบขากลับก็มาเบิ่งจังหวะนี้กันต่อบุญพจันทร์เอาบานลงแต่จ่ายทุ่งซ่องให้กับเอ็มมอนเอลยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของเพิ่นนะจังหวะนี้เอาขึ้นมาจบแล้วก็เป็นประตู11หน่วยเราในตอนนี้11ประตูไปแล้วเอ็มมอนเอลและนี่ก็เป็นฮอตทริกที่9ของการแข่งขันนะได้จากจังหวะนี้ให้ต่อกับจูเบ้จูเบ้เอ็มมอนเอลจูเบ้ยิงเข้าไปเป็นการเฮ็ดฮอตทริกเนาะแล้วก็เป็นประตูที่14ของซังน้อย FC ในนัดที่ว่าถล่มเวียงจันทร์ FC ไปขาดลอย 15-0 ส่วนนั้นนี่ก็มี2ฮอตทริกเกิดขึ้นก็คือฮอตทริกทมิดของนั่นเองก็เป็นของบุญพจันทร์บุญกองเนาะยิงได้นาที45 18ซาเป้และก็47นะยิงได้4ประตูผู้เดียวส่วนว่าแฮตทริกที่2ก็เป็นของทางด้านเอ็มมานูเอลจูเบ้ยิงได้นาทีที่64 68และก็82ในนัดที่ว่าสร้างน้อยถล่มเวียงจันทร์ FC ไปขาดลอย15ประตูต่อ0ซึ่งนี่เป็นการโฮมๆแฮตทริกที่8และก็9นะส่วนว่าแฮตทริกที่1ถึงแฮตทริกที่7สามารถไปเบิ่งลิงก์ย้อนหลังกันได้เลยนะพอจะมีการปัดมุกลิงก์มาให้เบิ่งกันแล้วกัน